หน้าคดีแอมสยานายนะคะล่าสุดค่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปพบกับอธิบดีอัยการหารือคดีเพื่อที่จะเตรียมส่งสำนวนในสัปดาห์หน้าพร้อมกับสำนวนคดีรองออฟอดีตสามีแล้วก็ทนายพัฒน์ด้วยนะคะบิ๊กโจ๊กนี่คือเดินหน้าเรื่องนี้แบบเต็มสูบเต็มที่ต่อเนื่องด้วยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ไปพบกับนายปรีชาสุขสงวนอธิบดีสำนักงานคดีอาญาสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็พนักงานอัยการในคณะทำงานในคดีของแอมสยานายค่ะท่านไปหารือการทำสำนวนคดีซึ่งทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าการพบกับอธิบดีในวันนี้เป็นการหารือเพื่อวางแผนในการทำสำนวนของแอมสยานายให้มีความรัดกุมรอบคอบกระชับในเรื่องของระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาสำนวนเพื่อให้สั่งคดีได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าทุกครั้งอะค่ะพนักงานสอบสวนกว่าจะมีการส่งสำนวนคดีให้กับพนักงานอัยการมันจะกินเวลาฝากขังมาจนถึงผัดที่5หรือว่าผัดที่6ซึ่งมันจะไปกระทบถึงพนักงานอัยการที่มีเวลาให้ตรวจสอบสำนวนน้อยไปเบื้องต้นนะคะจากการพูดคุยวันนี้ก็ทำให้รู้ว่าทางอธิบดีนั้นมีการสั่งตั้งคณะทำงานของพนักงานอัยการเพื่อใช้ในการทำงานสำนวนคดีนี้เป็นพิเศษอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้สำนวนนั้นมีความรวดเร็วนะคะคาดว่าน่าจะสรุปสำนวนคดีทั้งหมดได้15คดีแบ่งเป็นฆาตกรรม14คดีพยายามฆ่า1คดีก็จะส่งพนักงานอัยการได้ภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะดำเนินคดีกับคนสนิททั้ง2ก็คืออดีตสามีที่เป็นตำแหน่งรองผู้กำกับแล้วก็ทนายความก็คือทนายพัดด้วยนะคะนะฮะเห็นบอกว่าพอตำรวจทำสำนวนส่งถึงมืออัยการแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการขยายผลด้วยนะครับไปถึงเว็บพนันออนไลน์ที่แอมเนี่ยนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในฐานะคนเล่นรวมไปถึงตัวสยานายด้วยนะครับว่ามาจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยมีการจัดการกับทางโรงงานจัดการกับเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ละเลยนะครับจนทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นส่วนแอมเนี่ยนะฮะ15คดี15สำนวนเนี่ยโทษสูงสุดแน่นอนนะครับประหารชีวิตครับบิ๊กโจ๊กบอกนะฮะวันนี้ในคดีของแอมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อแยกต่างกรรมต่างวรรคนะครับนะก็ต้องมีหลาย10ข้อหานะครับนะแต่เป็นข้อหาซ้ำๆกันนะครับก็เหมือนที่สื่อออกไปฮะมีประมาณที่สื่อบอกว่ามี80อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมไปนับดูนะครับคืออย่างนี้นะครับในอัตราโทษนะครับนะวันนี้ผมต้องเรียกว่าในคดีนี้นะฮะยังไงก็ประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะนั้นยังไงก็ประหารชีวิตนะเว้นอย่างเดียวว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปรับสารภาพในชั้นศาลนะครับนะเพราะนั้นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะเห็นปะค่ะก็บิ๊กโจ๊กบอกว่าทนายพัฒน์เนี่ยเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเหยื่อซึ่งข้อหาที่ดำเนินการเนี่ยอยู่ในเรื่องของร่วมกันทำลายหลักฐานคดีซึ่งจะดำเนินการหลังจากที่มีการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการแล้วนะคะตำรวจก็มีหนังสือไปถึงสภาทนายความเพื่อที่จะให้พิจารณามัญญาทนายความอีกครั้งหนึ่งด้วยนะค่ะก็80ข้อหานะครับจากที่มีการเผยแพร่ออกมาคือพอเป็นคดีอาญาคือถ้าคดีแพ่งเนี่ยเราเคยเห็นแล้วล่ะนะครับโกงกันเนี่ยเป็น100คนก็100ข้อหาต่างกรรมต่างวรรคแต่ว่าคดีอาญาเนี่ยไม่ค่อยเคยมีนะฮะอันนี้มันเยอะมากเลยนะเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะว่า80ข้อหาค่ะนะครับในผู้ต้องหาคนเดียวค่ะ